มดหายวับไปในพริบตาเลยค่ะสูตรนี้ไปดูกันเลยนะคะว่าทำยังไงไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เล็กจะพาท่านผู้ชมมาดูมดนะคะเล่นงานพริกของเล็กพริกขี้หนูที่สวยๆนะคะปกติแล้วคือคงจะโดนเพี้ยนะคะคงจะโดนเพี้ยเพราะว่าในช่วงหน้าฝนนะคะคือแมลงจะเยอะมากมารบกวนนะคะก็สังเกตดูมดเยอะมากเลยค่ะก็พริก3กระถางนี้นะเล็กจะเอาไว้ที่ร่มรำไรและทีนี้ก็เลยย้ายมาแดดคิดว่าความร้อนของแดดจะไล่มดออกไปนะคะแต่ก็ไม่ไปเลยเนี่ยค่ะคงจะมากินฉี่ของเพี้ยนะคะคือเยอะมากจะต้องมาฉีดแล้วค่ะตอนแรกว่าจะปล่อยไว้นะคะรอ 3-4 วันรอ 3-4 วันมันไม่ไปไหนเลยนะก็เดี๋ยวไม่ได้กินพริกนะคะเนี่ยเป็นพริกขี้หนูนะอันนี้ก็คือติดแล้วนะคะติดเม็ดแล้วเนี่ยเริ่มแล้วค่ะเห็นไหมเนี่ยมีเม็ดเล็กๆมีอะไรขึ้นมาแล้วนะคะเดี๋ยวมันจะไม่โตนะรู้สึกว่าจะโดนเยอะมากค่ะดูนะมดเยอะมากเลยค่ะเนี่ยอันเดียวกันนะคะอันเดียวกันกับพันนี้นะแล้วก็ไอ้ที่เห็นนี่ก็คือโดนหอยกินนะคะเล็กจะต้องเอาไปวางไว้ดีๆนะไม่งั้นมันจะไม่รอดนะคะนี่ค่ะพันเดียวกันที่พอเมล็ดไว้อะค่ะพันดกๆอะที่เล็กปลูกอะพริกขี้หนูสวนนะคะขี้หนูเม็ดเล็กๆอะก็แล้วเดี๋ยวเล็กจะต้องมาฉีดไล่มดออกแล้วนะคะต้องมาฉีดไล่มดละโอเคค่ะทีนี้ไปดูวิธีการที่เล็กจะไล่มดกันนะคะท่านผู้ชมไปดูกันเลยค่ะสูตรนี้ที่เล็กจะทำเนี่ยก็คือไล่เพี้ยด้วยนะคะไล่เพี้ยด้วยแล้วก็ไล่มดด้วยถ้าเราไม่เอาเพี้ยออกก็คือพริกเราไม่ได้กินแน่นอนค่ะมันก็จะกินเม็ดพริกเล็กๆนะคะที่ติดดอกแล้วติดเม็ดอย่างเงี้ยมันก็จะโดนเพี้ยกินหมดเลยแล้วก็ง่ายๆเลยนะคะเล็กจะใส่แค่2อย่างวันเนี้ยใส่แค่2 อย่างนั่นก็คืออันนี้คือน้ำส้มควันไม้นะคะนี่สูตรเข้มข้นนะก็คือญาติเล็กจากสั่งมาจากนครปฐมนะคะคือหลายๆท่านอาจจะถามว่าเอ้าทำไมน้ำส้มควันไม้มันเป็นสีใสส้มควันไม้สีใสมากเลยบางคนก็อาจจะเห็นเป็นสีน้ำตาลสีดำๆหน่อยนะก็เขาอาจจะผสมอะไรก็ไม่รู้นะคะแล้วก็อันนี้เขาอาจจะเอามาทำเป็นสูตรเข้มข้นสกัดตามสไตล์ของเขานะคะเป็นสูตรใครสูตรมันแต่กระปุกเดียวเนี่ยน่าจะประมาณ 5-600 อะค่ะถ้าเล็กจำไม่ผิดนะแต่ว่าเล็กใช้มาเนี่ยปีกว่าแล้วนะคะไม่หมดสักทีนะเพราะว่าปริมาณที่เขาให้ใช้นะคะท่านผู้ชมก็คือ 30cc ก็คือประมาณ3ช้อนอะค่ะ3ช้อนแกงนะคะต่อน้ำ20ลิตรเลยนะคือเหล้าตัวเนี้ยมันจะบำรุงให้พืชผักเรางามด้วยนะคะแล้วก็ไล่แมลงด้วยเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวเล็กทำให้ดูนะคะว่าเล็กจะใส่อะไรบ้างเคยค่ะท่านผู้ชมเล็กเคยใช้สูตรนี้แล้วมันหายไปเลยนะคะก็คือมันได้ผลเลยนะคะพริกต่างๆที่เล็กปลูกลงดินนะอันนี้ก็เป็นกระบอกฉีดน้ำหรือฟอกกี้นะคะเล็กก็จะใส่น้ำเปล่าลงไปแล้วเรียบร้อยทีนี้เล็กก็จะเติมเนี่ยค่ะน้ำยาล้างจานสูตรที่เราทำเองนะคะมะละกอกับมะกรูดนะที่เล็กทำเป็นสารจับใบนะคะสารจับใบด้วยนะแล้วก็ช่วยไล่แมลงได้ด้วยเพราะว่าในนี้มันมีส่วนผสมของมะกรูดนะคะก็จะเทลงไปมันจะเป็นน้ำใสๆเหนียวๆนะคะเทประมาณนั้นละค่ะท่านผู้ชมไม่เยอะแล้วก็ไม่มากเกินไปแต่นี่ต้องใช้แบบระวังเพราะว่าเล็กเคยใช้เยอะนะคะก็คือพริกกับพวกต้นไม้ต่างๆมะเขือใบนี่คือไหม้เลยนะคะมันแรงมากค่ะตัวนี้น้ำส้มควันไม้ถ้าผู้ชมจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะขอให้มันมีกลิ่นที่ไล่แมลงได้นะไล่มดไล่เพี้ยนะคะทีนี้เลยก็จะเทลงไปแบบนิดหน่อยเดี๋ยวขอตวงใส่ฝานี่ก่อนกลัวมันจะเยอะเกินไปนะคะนิดนึงนะคะไม่ถึงครึ่งฝาดีหรอกนี่ค่ะประมาณนั้นนะใส่เยอะไม่ได้ค่ะเจอแล้วเล็กเอามาเนี่ยค่ะมันจะใสๆแบบนี้นะท่านผู้ชมมันจะใสๆแบบนี้แต่บอกเลยว่าแค่เปิดกลิ่นออกนี่แรงมากค่ะกลิ่นนี่ฉุนขึ้นจมูกเลยนะแบบคล้ายๆแบบคล้ายๆแบบทนไม่ได้เหมือนวาซาบิอะค่ะเป็นแบบนั้นเลยนะนี่นะคะก็จะเขย่าให้ทุกอย่างเข้ากัน
เล็กใช้สองอย่างนี่แหละโอเคอยู่นะคะเนี่ยมันก็จะมีฟองของน้ำยาล้างจานสูตรมะกรูดน้ำยาเอกประสงค์อะค่ะโอเคคิดว่าเข้ากันแล้วล่ะเดี๋ยวไปฉีดเลยค่ะขอโทษนะมดนะขอโทษนะฉีดไล่มันเยอะจริงๆนะนะคะโอ้ท่านผู้ชมเริ่มงงค่ะเริ่มหนีละเดี๋ยวให้ดูเมื่อกี้นี้แบบเยอะมากอ่ะโมนี่จะเร็วมากนะคะได้กลิ่นน้ำตาลก็เร็วแล้วก็ได้กลิ่นอะไรที่ไม่ชอบก็เร็วเหมือนกันน่ะโอ้ยิ่งตรงนี้หายไปเลยค่ะนี่อพยพไปแล้วค่ะท่านผู้ชมเมื่อกี้นี่ยังเยอะอยู่เลยอ่ะเนี่ยบอกแล้วค่ะเห็นผลเนี่ยไม่มีเลยค่ะไวมากอ่ะไวมากค่ะถ้าเร่งไม่ฉีดนี่คือก็จะมาอยู่อย่างนี้นะคะมดก็จะกินเกสรพวกใบดอกของพริกด้วยเดี๋ยวเล็กฉีดข้างล่างด้วยน้ำส้มควันไม้เป็นของธรรมชาตินะคะก็บำรุงต้นไม้ด้วยนะหายไปเลยค่ะกระถางนี้ยังมีเดินอยู่ข้างล่างอยู่นะคะแล้วก็ข้างบนอุ้ยเห็นแบบสลดก็มีนะคะไล่นะคะไล่นะไม่ได้ฆ่านะแบบคือมันเยอะเกินน่ะนะคะมันเยอะมากอะมากระถางนี้หน่อยสิกระถางนี้ไม่ค่อยมี2กระถางอะค่ะที่เยอะอะยังไงเล็กพามาแหวกดูค่ะเนี่ยเห็นไหมไม่มีจริงๆค่ะเมื่อกี้ยังมีอยู่เลยอ่ะแสดงว่ากลิ่นแรงมากค่ะท่านผู้ชมคือมดไม่ชอบอ่ะเนี่ยเห็นไหมอันนี้ก็คือจะติดเป็นเม็ดพริกนะคะเนี่ยเหมือนเม็ดเขียวๆเล็กๆเนี่ยแต่ก็คือไม่แน่ใจบางทีก็เห็นว่าดอกมันเป็นสีน้ำตาลน่ะก็หวั่นๆนะคะว่ามันจะได้กินลูกไหมแบบนี้ค่ะสักหน่อยมันก็แดงอันนี้เม็ดใหญ่อยู่นะแล้วก็เนี่ยค่ะที่เล็กเพาะไว้นะเป็นรุ่นแล้วก็พอมันโตหน่อยนะคะเราใส่กระถางแล้วก็ตัดเลยค่ะตัดยอดไปเรื่อยๆนะคะตัดเพื่อที่ว่าให้มันแตกกิ่งเยอะๆท่านผู้ชมแทบไม่มีเลยค่ะทำไมมันไวอย่างนี้ลองดูนะคะใครที่ต้องการใช้สูตรไวๆแบบที่เล็กใช้นะคะก็ให้ใช้พวกน้ำยาล้างจานที่เราทำเองอะค่ะความปลอดภัยมันก็จะสูงขึ้นนะคะจากที่ว่าเราใช้สมุนไพรในการทำนะคะแบบนี้ดีกว่าเนาะเพราะว่ามันจะได้ไม่มีสารตกค้างอะไรเยอะแยะมากมายนะคะมันจะได้ปลอดภัยด้วยเราก็ไม่อยากกินแบบสารพิษลงไปในร่างกายเราทุกวันมันก็ไม่ไหวนี่อย่างนี้เลยอีกรอบหนึ่งค่ะหายเลยจากเยอะๆนะคะหายเลยหายไปเลยค่ะท่านผู้ชมที่ว่าอยู่ในสวนนะคะแล้วก็เอาอย่างนี้แหละไปทำน้ำส้มควันไม้บวกแล้วก็เอาอย่างนี้แหละค่ะไปทำน้ำส้มควันไม้บวกกับน้ำยาเอกประสงค์ที่ทำมาค่ะเอาไปทำอย่างนี้โอเคนะคะแล้วก็มาถ่ายคลิปลงด้วยเพื่อที่ว่าจะเป็นแบบประโยชน์กับท่านผู้ชมที่มีปัญหาเหมือนกันกับเล็กนะคะหวังว่าคงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยก็เอาไปปรับใช้เอานะคะสำหรับคนที่แบบว่ามีน้ำส้มควันไม้กับน้ำต้มอาจจะเป็นน้ำด่างก็ได้น้ำแช่ขี้เถ้าอะค่ะ
น้ำด่างก็ได้แล้วก็เป็นน้ำส้มคันไม้ก็ได้แล้วก็เอามาใช้กับพวกน้ำยาล้างจานที่เราทำเองอย่างเงี้ยค่ะเนาะลองเอามาปรับใช้ดูค่ะลองดูนะคะก็คือในส่วนของเล็กคือเล็กทำแล้วเล็กเห็นผลนะคะเราก็ช่วยพริกเราได้อะจากพริกที่แบบจะขึ้นแบบดกๆเลยนะคะเพี้ยมากวนมันก็จะไม่มีพอเราทำสูตรนี้มันก็ยังได้กินอยู่นะคะโอเคค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ